แล้วพอที่จะแก้ไขนะคะตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะคะต้องให้เวลาติ๊กหน่อยเนาะเพราะว่าจะแก้ไขวันเดียว2วันเลยอ่ะให้ติ๊กนั่งโกงทุกคนก็ได้ว่าเอ้ยติ๊กทำได้แล้วนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกต้องให้เวลาติ๊กนิดนึงนะคะติ๊กกำลังแก้ไขอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างการถ้าติ๊กไม่เล่นโซเชียลเลยมันจะทำให้ติ๊กเนี่ยไม่สามารถที่จะหารายได้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงกำลังใจทุกๆคนที่หลังบ้านหน้าบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นห่วงอ่ะความรู้สึกเป็นห่วงของเขาอ่ะเขาก็จะเป็นห่วงเราว่าเรานอนได้ไหมเรากินข้าวได้ไหมโอ้อันนี้มันเป็นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนครอบครัวเลยว่ะที่แบบมีแบบคนในครอบครัวคนนึงไม่จะตายเป็นอะไรอกหักหรือแบบรักพุทธหรือว่าชีวิตพังเฮ้ยเนี่ยว่าที่เราอยู่ลำพังพังลำพังอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้พังลำพังแล้วเว้ยมีแบบกำลังใจอ่ะที่ดีๆจากเพื่อนจากพี่สาวบางคนจากคนทุกคนในสังคมที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นกลุ่มนึงนะคะแต่บังเอิญติ๊กแคร์กลุ่มนี้มากว่าเฮ้ยติ๊กกินข้าวแล้วนะติ๊กเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยติ๊กไม่สามารถพิมพ์แต่ติ๊กก็พยายามนะพยายามตอบทุกไม่เสร็จเลยอะติ๊กพยายามจริงๆแต่ว่ามันเยอะมากจริงๆมันทำให้ติ๊กไม่สามารถตอบได้หมดทุกคนนะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับกำลังใจติ๊กก็จะลุกขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าติ๊กกินข้าวแล้วก็ติ๊กทำอะไรบ้างแล้วก็ยิ้มได้แล้วนะคะบางคนบอกว่าให้ไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดีไหมแต่ติ๊กจะบอกว่าติ๊กซื่อสัตย์ตรงต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะสวดมนต์นะคะไหว้พระพี่หนุ่มก็เคยเห็นติ๊กทำอะไรอยู่แล้วณตอนนั้นเพราะติ๊กคิดว่าณสิ่งตรงนี้ติ๊กไม่มีเวลามากพอให้ติ๊กอดแอบนะคะมันไม่มีเวลามากพอแล้วให้ติ๊กร้องไห้แล้วก็มันไม่มีเวลามากพอให้ติ๊กต้องไปสัมผัสกับความรู้สึกที่มันอยู่ในหัวใจมันเป็นแผลแล้วก็อีกอย่างติ๊กมีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องหนีอะทำไมเราต้องหนีสังคมอะทำไมเราต้องหนีโลกโซเชียลในเมื่อตอนนี้เรากำลังจะยืนขึ้นเรากำลังต้องหารายได้เราอยากกลับบ้านเฮ้ยทำไมเราต้องหนีรายได้อ่ะเราไม่ได้อยากได้เงินนะพูดตรงๆว่าตอนนี้สิ่งที่แก้ไขอ่ะเราก็ไม่ได้อยากได้เงินมากแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเงินก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายที่เราแก้ไขได้ความแก้ไขชีวิตของติ๊กมันคือเงินนะคะมันไม่ใช่ว่าตั้งรอเฉยๆรอให้ข่าวเงียบแล้วก็กลับบ้านได้เราต้องออกมายอมรับเราต้องกล้าเผชิญความจริงนะคะว่าเราผิดเขาจะด่าเรามาสมควรแล้วถูกไหมคะเราผิดวันนี้จริงๆชัดเจนเราผิดเราทำผิดนะเราโกหกเราผิดเราทุกอย่างเราได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องลงโทษก็คือการด่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับได้เราต้องกล้าเผชิญความจริงนะวันนี้ถ้าเราไม่กล้าเผชิญความจริงเราหนีเราหายเราเงียบเราตอบโต้ทุกคนที่ด่าเราแสดงว่าณวันนี้ไม่ได้ที่จะยอมรับความผิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะเผชิญความจริงแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะแก้ไขหรอกเพราะฉะนั้นคนที่แก้ไขต้องกล้าลุกขึ้นมาค่ะใครจะด่าเราเราก็ต้องยอมรับถูกป่ะคะเราต้องยอมรับเราต้องปรับที่ตัวเองถ้าเราปรับอารมณ์ตัวเองได้อย่างอื่นก็โฟล่ะนะคะก็วันนี้อยากจะบอกทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกินข้าวเราก็จะกินข้าวด้วยกันนะคะนอนเราก็จะนอนหลับด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าติ๊กจะทำกิจกรรมอะไรติ๊กอยากจะไลฟ์ติ๊กก็ไลฟ์ติ๊กอยากจะออกรายการอะไรติ๊กก็จะออกนะคะแต่ว่าการออกครั้งนี้ติ๊กจะไม่ร้องไห้จะไม่มีน้ำตามันไม่ได้หมายความว่าการต่อไปนี้ที่ลุกขึ้นมายิ้มแล้วหัวเราะได้เร็วเฮ้ยอะไรยังไงสำหรับตัวติ๊กไม่ติ๊กมีแรงบันดาลใจที่บอกกับตัวเองมาแล้วหลายๆวันนะคะวันที่14ที่ลุกขึ้นมาเนี่ยวันที่14คือวันที่ออกจากบ้านมาได้14วันลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองนะคะแต่ก็ยังมีร้องไห้มีเสียใจอยู่ทุกๆครั้งที่เห็นวิดีโอลูกนะคะทุกๆครั้งที่ติ๊กฟอลโล่ไอจีอยู่แค่2คนเท่านั้นนะคะ2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้น2คนนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของหนูนะคะมันสำคัญมากทุกๆครั้งที่เขาเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่ว่าสิ่งที่เราเสียใจคือเฮ้ยภาพณวันนั้นเนี่ย
มันน่าจะมีเราอยู่ด้วยนะแต่แค่วันนี้เราไม่มีเรามันก็ต้องสมควรแล้วถูกไหมคะเราไม่มีอะไรคิดมากค่ะมีแต่ move on นะคะนะคะเราต้อง move on เราต้องก้าวไปข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้าและแก้ปัญหานะคะหนึ่งก็คือเรื่องหนี้สินนะคะสองก็คือเรื่องนิสัยนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวไปทั้งหมดนะพี่สิ่งดีๆอ่ะที่เคยทำแบบมันก็มีนะคะมันก็มีมากมายแต่แค่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเท่านั้นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมองว่าเฮ้ยวันนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะขอบอกว่าอย่าเอาอะไรทุกๆอย่างเนี่ยไปเอางี้เลยติ๊กเข้าใจว่าติ๊กเองเนี่ยในมุมมองของความเป็นแม่มีแม่หลายคนเข้าใจติ๊กนะคะแล้วก็ไม่เคยพูดในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปกระทบกระเทือนถึงพี่หนุ่มเลยเพราะฉะนั้นติ๊กอยากจะขอ พูดนิดนึงว่าสิ่งใดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะโทษติ๊กคนเดียวถ้าจะด่าติ๊กมาด่าติ๊กคนเดียวนะคะด่าอะไรก็ได้แต่ว่าพี่หนุ่มเขาทำดีแล้วนะคะก็ทำถูกต้องแล้วเป็นสามีที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสามีที่ดูแลเมียที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งเฟกไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งเขาเรียกแหละโกหกไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งตอแหลใส่กันหรือว่าอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้น move on ค่ะถ้าล้มได้ก็ลุกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจากวันนี้ไปก็เข้าสเต็ปเดิมนะคะลุยทำงานนะคะออกกำลังกายกินข้าวเยอะนอนเยอะนะคะและที่สำคัญเดี๋ยวอาจจะแบบว่าวันนี้ค่ะตั้งใจเอาไว้ละวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นวันแรกเห็นข่าวอะไรนู่นนี่แน่นออกมาตลอดเวลานะคะพูดคำเดียวเลยค่ะง่ายๆนะคะรายละเอียดของดีเทลเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีคำอธิบายกดทุกอย่างได้นะคะแต่เลือกวันนี้เราเลือกแล้วว่าเราจะไม่พูดเรื่องกลับนะคะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องเก่าติ๊กจะไม่ขอพูดถึงมันอีกติ๊กจะขอพูดถึงแต่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็คือว่ายืนลุกขึ้นทำงานให้คนที่เขา อยากเห็นติ๊กนะคะยิ้มได้อยากเห็นติ๊กทำงานมีงานทำอยากเห็นติ๊กมีรายได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกอย่างนึงนะคะติ๊กดีใจมากทุกวันเนี่ยเลื่อนแต่แบบใดๆไม่เสร็จตลอดเลยแล้วก็เจอคนแบบว่าพี่ๆใจบุญนะคะมีพี่ๆนะคะหลายๆคนนะคะเล่าถึงความผิดพลาดของตัวเองและพร้อมเพราะวันนี้หลายๆคนนะผิดพลาดและชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะอันนี้นะคะเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะให้คำแนะนำกับติ๊กว่าติ๊กพี่ก็เคยเป็นเหมือนติ๊กมาก่อนบ้าถ้าติ๊กอยากจะอย่างนี้ติ๊กต้องอย่างนี้เชื่อมั้ยติ๊กอ่านหมดทุกอย่างวันนี้ติ๊กเปิดทุกอย่างยอมรับคำแนะนำของทุกคนนะคะแล้วมันมีแบบว่าคำพูดเนาะของคนบางคนที่มันน่ารักอ่ะอ่านแล้วมันรู้สึกแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นลูกอมที่อมเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้รู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบมีรสชาติหวานยามที่เราแบบไม่มีแรงถูกป่ะเขาพูดว่าไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยผิดพลาดพี่จะเล่าเรื่องผิดพลาดของตัวพี่เองให้ติ๊กฟังหลายคนมากๆนะคะมันเลยทำให้ติ๊กมีความรู้สึกว่าน่ารักอ่ะน่ารักดีแล้วก็มันทำให้ติ๊กเลือกที่จะยืนขึ้นได้เร็วๆเพราะว่าตัวคนเดียวเนาะเวลาไม่มีใครช่วยแนะนำบางทีเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราต้องแก้ไขยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะอีกหลายๆคนนะคะในไดอารี่เสร็จนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยแม้กระทั่งเรื่องจะช่วยเรื่องเงินด้วยอ่ะกดนี้คนนี้จะให้เท่านี้คนนี้จะให้เท่านี้เอาไหมคนนี้จะแบบพี่ช่วยติ๊กเท่านี้ได้ไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอบคุณนะคะที่อยากจะช่วยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าติ๊กอยากจะให้ช่วยจริงๆนะคะคือติ๊กก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้ช่วยทั้งด้านไหนเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะมันก็ถ้าถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากอะค่ะแต่ถ้าถามว่าลำบากแล้วมันจะแก้ให้ชีวิตแบบแม่งมันจะแก้ให้ชีวิตไปได้ดีได้ไหมมัวนั่งท้อแท้อันนี้พูดกับตัวเองนะคะนั่งมันก็คงแก้ไม่ได้นะคะมันก็คงแก้ไม่ได้ถ้านั่งอยู่เฉยๆกับบ้านแล้วก็เงียบหายไปเอ้ยเราทำอะไรวะเราจะยังไงอย่างนี้ก็คงก้าวไปไม่ได้เร็วก็คงไม่ได้เจอลูกเร็วแล้วก็ไม่คง
ไม่ได้แก้ทุกสิ่งอยากอย่างที่พี่หนุ่มอยากจะได้เร็วนะคะเขาเองเขาก็มอรอมองดูการกระทำอยู่ไม่ใช่คำพูดถูกไหมคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ